ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างซารีน่าหนูนาค่ะวันนี้เห็นพี่เพชรบอกว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะพี่เพชรมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องคะโอ้เป็นสเต็กปลาครับโอ้โหปลาแซลมอนหาวัตถุดิบเท่าที่มีอยู่นะโอ้วัตถุดิบเท่าที่มีจ้าที่มีอยู่ในร้านโอ้ my god ครับแต่หูพี่เพชรพี่เพชรเป็นเชฟโรงแรม5ดาวเหรอคะก็ถามหน่อยไม่บอกครับขอไม่บอกเด้อแต่หนูดูผลงานพี่เพชรแล้วหนูเชื่อเลยว่าชัวป้าสุดยอดเลยค่ะนี่คือฝีมือพี่เพชรนะคะเนี่ยไม่แทบไม่น่าเชื่อแต่มันก็สุดยอดแล้วค่ะพี่เพชรนี่เรามีสลัดแซลมอนที่กรอกๆแล้วใช่มั้ยคะใช่ได้ลองชิมน้ำสลัดแล้วโอ้โหลองชิมน้ำสลัดดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นหนูขอลองชิมงั้นหาที่นั่งก่อนเนาะโอ้โหน่ารักมากค่ะเดี๋ยวอย่างนี้เราต้องชิมไทเกอร์2564อ้าวโนค่ะโนโนโนแซวเล่นจ้าต้องแอดมาซื้อลาเออมาซื้อแอดเจลกับชามาดิพีเท่านั้นอ้าวเหรอคะแหมโอ้โหเดี๋ยวเราจะลองทานเดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะเอาเล่นชิมแล้วนะพี่เสือคนชิมแล้วพูดจริงพูดเล่นจริงโอ้พี่เพชรทำน้ำสลัดเองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะลมพัดสบายใช่ไหมใช่ครับผมนะฮะสบายมากสวัสดีคุณเบนจะรักนะครับสวัสดีคุณพี่ฟ้าเฟี้ยวฟ้านะครับผมเจอกันอีกแล้วนะฮะเชื่อตอนนี้เรามาแอบส่องฝีมือพี่เพชรค่ะสุดยอดเซอร์ไพรส์มากค่ะสลัดในกรอบคุณเสือได้ดู2ช่วงเลยเออใครจะคิดว่านะฮะมีสลัดนะฮะสเต็กอยู่ที่กรอบสุดยอดเลยเราต้องตั้งชื่อว่าอะไรดีนะฮะสวนยางรีสอร์ทก็คือพี่เพชรคนแรกแล้วค่ะที่จัดแซลมอนสลัดในกกอกเนาะหนูว่านะอุ้ยมาอีกแล้วเราจะทำยังไงพี่เพชรเออมาไม่ทันมาไม่ถึงมาไม่ถึงไม่ถึงควันนะคะมาแล้วค่ะสลัดหนูนี่นะครับเราปังไว้มีกำบังด้วยนะคะเดี๋ยวสลัดไม่อร่อยมาอีกแล้วโอ้ลมแรงครับลมแรงการหนุนนานบางกระเท่าไฟบางกระเท่าไฟนะโอ้ตัวสับล้มตัวสับล้มตายแล้วโอ้ลมแรงมากครับทุกคนนะฮะลมแรงมากโอ้ลมแรงมากโอ้นะเห็นพายุฝนไอพายุฝุ่นที่นี่นะค่อนข้างรุนแรงพี่หนูนานะถือสเต็กวิ่งหนีปล่อยกล้องให้อยู่คนเดียววิ่งหนีแบบว่าคือห่วงของกินค่ะแต่สลัดตัวเองไม่ห่วงนะคะได้สลัดห่วงสลัดแต่โทรศัพท์ไม่ห่วงค่ะห่วงของกินไว้ก่อนขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ